และอีกหนึ่งผลโหวตคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Skip the Toilet ที่ได้รับเลือกไปก็คือคลิป AVM Season 4นั่นเองครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณอลันเบเกอร์โดยที่มาในคลิปนี้สไตล์ของการสรุปจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเปิดฉากมาในตอนที่31ครับในตอนที่31เราจะได้เห็นสีเหลืองที่เขาได้วางจัดการถ้วยรางวัลการแข่งขันโดยการใช้คอมมานด์บล็อกครับเอาละถ้วยรางวัลพร้อมอะไรก็พร้อมกลับไปหาเพื่อนๆดีกว่าตัวสีเหลืองก็ได้ขี่ไม้กวาดกลับไปหาเพื่อนๆครับแล้วคือฉากอย่างกว้างแบบของโคตรกว้างเลยฮะตัวของสีเหลืองจะได้กลับมาหาเพื่อนๆที่กำลังเตรียมของสำหรับการแข่งขันอยู่ฮะเฮ้ย พวกนายพร้อมหรือยังอ่ะฉันพร้อมแล้วพร้อมสิพร้อมมากพร้อมเดี๋ยวๆตัวของเซคคันคัมมิ่งเองพก TNT เยอะจังฟ้าเอาล่ะถ้านายพร้อมแล้วก็ลุยและความอิบอายเอ้ยการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับทุกคนได้นั่งรถของตัวเองถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยหลังจากที่ทุกคนลงถ้ำไปตัวของสีแดงก็จะใช้พั่วก่อนเลยฮะตูไปก่อนนะพวกเตาทุกคนไม่ยอมแพ้ครับใช้พั่วตามกันไปซึ่งทุกคนก็มีความเร็วสูสีกันอย่างมากแต่แล้วเซคันด์คัมมิ่งก็ได้หัวใสครับไม่เอาแล้วเว้ยพงพั่วต่อรถรางไปเลยดีฟ่าสีเขียวเห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมครับเขาวิ่งไล่เซคันด์คัมมิ่งไปเพื่อจะเอารถรางของเซคันด์คัมมิ่งครับนายจะบ้าหรือบะเขียวมันของตูเฟยทันใดนั้นสีแดงก็มาแย่งเฉยเลยฮะจะพวกงังมันเป็นของตูเฟยหลังจากนั้นพวกเขาก็แย่งกันต่อครับและอยู่ดีๆก็ได้มี TNT ลอยมาตูมโดยที่มันเป็นฝีมือของสีฟ้าครับสีฟ้าก็ชิวแซงหน้าไปไกลเลยครับไปก่อนนะเพื่อนๆแต่ช้าสีฟ้าจมน้ำเฉยเพราะด่านถัดไปเป็นด่านน้ำครับทุกคนก็พยายามใช้มือว่ายน้ำว่ายไปว่ายมาแต่สีเขียวก็หยิบตีศูนย์ขึ้นมาครับด้วยพลังของตีศูนย์ฉันจะชนะด่านนี้หน้านี้สีเขียวใช้ตีศูนย์พุ่งไปอย่างเร็วแซงทุกคนไปเลยฮะคราวนี้ถึงข่าวเซคันด์คัมมิ่งหัวใสบ้างเซคันด์คัมมิ่งใช้ TNT ในการเล่งจังหวะและเขาก็ได้แซงสีฟ้ากับสีแดงไปได้หลังจากนั้นสีเขียวก็ชูดาบขึ้นมาฮะเก่งจริงก็เข้ามาเซคันด์คัมมิ่งก็มาดีครับสีเขียวกับเซคันด์คัมมิ่งก็ตบตีกันอย่างดุเดือดไม่ยอมกันฮะในระหว่างนั้นตัวของสีฟ้ากับสีแดงก็เข้ามาอย่างติดๆคราวนี้ทุกคนสู้กันรัวๆก่อนที่กรรมการอย่างสีเหลืองจะมาครับเอาล่ะพวกนายฉันสร้างไว้2ทางแยกให้พวกนายเลือกใครสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นซะสีเขียวกับเซคันด์คัมมิ่งแยกไปข้างบนส่วนอีก2คนก็จะไปข้างล่างครับโดยที่ด้านบนจะเป็นด่านป่าส่วนด่านข้างล่างจะเป็นด่านหิมะครับซึ่งสีแดงก็หัวใสใช้เรือดำหน้าไปสีฟ้าก็ไม่ยอมใช้เรือเหมือนกันน้อยฉันก็มีเฟ้ยเรือน่ะตัดมาที่ข้างบนตอนนี้เซคันด์คัมมิ่งเป็นคนนำแล้วครับแล้วสีเขียวกับเซคันด์คัมมิ่งก็จะเจอด่านที่มีทางเดินเยอะมากพวกเขาก็ตบตีกันระหว่างทางครับฉันต้องชนะฉันต้องหักและฉากก็จะตัดมาข้างล่างที่สีแดงกำลังนำโด่งเลยฮะสีฟ้าก็หัวหมอฮะใช้ธนูยิงใส่สีแดงเลยเอาธนูนี่ไปกินซะสีแดงก็หัวขมำเลยฮะได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเอ็งเล่นธนูเหรอแต่ตูเล่นม้าเฟ้ยนี่ผมต้องเรียกตำรวจไหมเนี่ยซึ่งคราวนี้เป็นสีแดงที่ได้เปรียบสีฟ้าครับคราวนี้สีฟ้าโกงบ้างโดบยาวิ่งเร็วซะเลยอะไรกันครับเนี่ยคนนึงเล่นม้าคนนึงโดบยาตัดไปข้างบนทั้งสองกำลังตกลงมาก่อนที่จะตกลงไปเจอกับทุกคนแล้วก็เป็นสีแดงที่ได้เปรียบเพราะเขาใช้น้องไก่ใส่ทุกคนฮะเอาไปไก่ไปกินซะพวกเองและพลังของน้องไก่ทำให้สีแดงได้เปรียบนำหน้าไปไก่ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ลงตามกันมาด้วยทักษะของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็ซัดกันนัวเลยฮะเพื่อแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งสีเหลืองก็โบกมือครับเร็วเข้าเพื่อนๆและคนที่ชนะไปก็คือใครวะทุกคนก็เถียงกันใหญ่เลยฮะว่าใครชนะตูไม่รู้แล้วว่าใครชนะทุกคนชนะไปเลยละกันบ้านเองดิและเรื่องก็จบลงไปอะไรกันครับเนี่ยถัดมาในตอนที่32ก็คือ The Chef ครับเปิดฉากมาเราจะเห็นพวก Second Coming ที่กำลังกินอาหารกับของเพื่อนของเขาอยู่ครับตัวของ Second Coming ก็ได้กินขนมปังก่อนที่จะบ่นว่าโอ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะงั้นนายเอาแอปเปิ้ลไหมไม่ขอบใจแล้วนายเอาขนมปังไม่เหลืองไม่เอาอ่ะส่วนสีแดงกับสีเขียวก็ไม่ต่างกันครับตอนนี้พวกเขาก็เบื่ออาหารสุดๆแต่ละทุกคนก็ได้เห็นสีฟ้ากำลังโซยราเมงฮะทุกคนก็มองเฮ้ยฟ้ากินอะไรวะแล้วสีฟ้าก็กินแบบยั่วน้ำลายสุดๆโอ้โหดูมันกินยั่วจริงๆทุกคนก็เข้ามาขอกินด้วยเหมือนผีขอส่วนบุญเลยฮะไม่แบ่งบ่อยอยากกินก็เอาสูตรไปทำเองโดยที่ตัวของสูตรก็จะมีส่วนผสมมาครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีไข่เห็ดไก่สาหร่ายทะเลทุกคนพอเห็นแบบนั้นก็นิ่งไปสักพักเลยฮะแล้วสีฟ้าก็โซยอาหารเสร็จพอดีโอ้ยพวกเองเหม่ออะไรอยู่เล่าตามมาเดี๋ยวทำให้กินก็ได้สีฟ้าก็โชว์สเต็ปทำอาหารอย่างโหดครับอชัวอชัวช้าเอาล่ะเสร็จแล้วพวกนายลองไปกินทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยและอาหารก็หมดลงในที่สุดเฮ้ยไอ้ฟ้าจะว่าไปเองไปเอาสูตรนี้มาจากไหนวะเฮ้ยเล่ามันก็ยาวนะสีฟ้าก็เล่าให้ฟังครับว่า
ขาไม่ได้มาจากหมู่บ้านของพวกวินเลจเจอร์ในตอนนั้นเขากำลังเตรียมตัวเพื่อสู้กับพวกโจรก็นั่นแหละตามนั้นเลยแล้วข้าก็ขโมยเอ้ยขอยืมมาน่ะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ตัดสินใจที่จะไปตามหาว่าใครเป็นคนเขียนสูตรนี้ขึ้นมาครับแล้วพอสืบเรื่องราวได้เขาก็เลยเข้าไปเคาะบ้านเจ้าของสูตรครับขอโทษนะครับมีใครอยู่บ้านไหมครับใครน่ะขอโทษนะครับคุณเป็นคนเขียนสูตรนี้ใช่ไหมก็ใช่นะสิชาวบ้านก็ได้ชวนพวกเหล่าสีเข้าไปในบ้านครับซึ่งตัวของชาวบ้านก็ได้หยิบหนังสือ Master Cookbook ขึ้นมาสีแดงก็นึกว่าเขาจะให้ก็เลยส่งสีฟ้าไปครับไอ้ฟ้าเอาเลยเอาเลยท่าน Master Chef ครับได้โปรดให้ข้าน้อยได้รับสูตรของท่านได้ซะที่ไหนกันเล่าของฟรีมันมีในโลกซะที่ไหนถ้าอยากได้ก็เอาอาหารแสนอร่อยมาแลกเปลี่ยนซะซึ่งเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนก็คือต้องทำตามทีละสเต็ปเลยฮะทุกคนก็หัวใสเลยพยายามที่จะเอาเอเมอรัลด์มาแลกกับเชฟครับไม่เอาโว้ยตู้อยากได้อาหารซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็เข้าไปแย่งหนังสือจากเชฟครับและเชฟก็สามารถหลบได้หมดก่อนที่จะเอามีดทำครัวออกมาน้อยแน่ไอ้พวกนี้ต้องจับดันนิสัยซะหน่อยแล้วทุกคนก็หยิบดาบขึ้นมาครับส่งสูตรมาให้เราดีกว่านะเชฟถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอ้หังนักนะเจ้าเด็กพวกนี้แน่จริงก็เข้ามาซึ่งการต่อสู้ก็ดำเนินไปอย่างดูเดือดครับแต่แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเชฟได้เลยและแถมสีเขียวยังพยายามขโมยอาหารอีกแต่ก็โดนเชฟกระทืบหลับหมดทุกคนครับแล้วสีฟ้าหนักสุดฮะโดนกระทาฟาดหน้าโยกก่อนที่เชฟจะบอกกับทุกคนครับถ้าพวกแกอยากได้สูตรนี้จริงๆก็เริ่มทำจากแพนเค้กก่อนทุกคนที่สู้ไม่ไหวก็ต้องยอมจำนนฮะสีฟ้าหยิบแป้งขึ้นมาครับช่วยไม่ได้ว่าพวกเราสงสัยเราต้องลองทำแล้วล่ะไม่งั้นจะตุยพอมีเชฟเอาทุกคนก็เห็นด้วยครับสีฟ้าก็ได้ออกไปข้างนอกและได้ลองปรุงแพนเค้กดูครับแล้วก็สำเร็จทุกคนก็เลยลองทำตามบ้างและในที่สุดทุกคนก็ทำได้สำเร็จแต่สีเขียวคือแพนเค้กน่ากินขนาดนี้ขอชิมซะหน่อยจะเป็นไรไปไม่ได้นะไอ้เขียวเราต้องส่งผลงานก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้มาสเตอร์เชฟคุกบุ๊กหรอกก็ได้ก็ได้คราวนี้ทุกคนก็ไปส่งครับไหนเด็กๆขอตรวจหน่อยนะกินใช้ได้รสชาติใช้ได้ดีมากทานพวกนายเอานี่ไปเมล็ดมะเขือเทศเอาไปลองทำพิซซ่าสิทุกคนก็ทำตามแต่โดยดีครับและพวกเขาก็ได้ปลูกมะเขือเทศและได้เริ่มต้นทำพิซซ่าครับซึ่งสีฟ้าก็ทำสำเร็จและระหว่างนั้นก็เหมือนจะจดสูตรที่ทำไปด้วยครับและคราวนี้เขาก็ได้ลองส่งอาจารย์อีกครั้งเอามันวางไว้บนโต๊ะแค่กินก็รู้แล้วว่าพานถัดไปพวกนายเอาน้ำมันไปทำของทอดดูสิทุกคนก็คือแบบขอรับท่านอาจารย์และทุกคนก็ออกไปทำฮะจะว่าไปเจ้าฟ้ามันทำพิซซ่ารสอะไรทำไมข้าถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยต้องลองชิมซะหน่อยแล้วล่ะนี่มันรสบ้าอะไรเนี่ยแหมก็เนเจอร์วอร์ดไงอาจารย์ฉากก็จะตัดมาที่ข้างนอกที่พวกหลากสีกำลังทำอาหารประเภททอดอยู่ครับมีทั้งไก่ทอดมีทั้งโดนัททอดมีทั้งเฟรนช์ฟรายและก็แฮมเบอร์เกอร์ซึ่งระหว่างนั้นสีฟ้าก็จดสูตรไปด้วยและทุกอย่างก็สำเร็จฮะแต่ช่าวสีเขียวทำโดนัทตกโดนัทตกเฉยแย่แล้วแต่ไม่เป็นไรยังตกไม่ถึง3วิเฮ้ยร้อนเว้ยร้อนคราวนี้ความวิบากก็เกิดขึ้นครับไฟไหม้พวกโดนัทเนี่ยแหละทุกคนพยายามปกป้องอาหารกันสุดชีวิตและได้ดับไฟไปในที่สุดแต่ความอิบอายคือโดนัทขาดไปชิ้นหนึ่งไม่ตรงปกฮะไม่เป็นไรนะมันยังอยู่ในเตาเฮ้ยไหม้หมดแล้วอิบอายฉากก็จะตัดไปที่การส่งงานฮะสีฟ้าก็พยายามที่จะแอบโดนัทที่ไหม้เกรียมถ้าอาจารย์ก็ได้มาตรวจงานฮะทำได้ดีมากตรงสูตรพวกนายพานทุกคนก็ดีใจกันใหญ่เลยฮะที่ท่านอาจารย์จับไม่ได้เดี๋ยวนะนี่มันก้อนดำๆอะไรอะเฮ้ยนี่มันโดนัทไหมนี่พวกนายสอบตกไม่ได้ออกไปจากที่นี่ซะแต่ทุกคนก็วิงวอนกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ได้โปรดได้โปรดเถอะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้โปรดท่านอาจารย์พวกแกออกไปจากบ้านหลังนี้ซะให้หมดทุกคนก็เศร้ากันใหญ่เลยฮะแล้วฉากก็จะตกดึกแล้วแถมพวกซอมบี้ยังมาบุกอีกจนสว่างเลยฮะทันใดนั้นท่านอาจารย์ก็ออกมาจากบ้านครับเฮ้ยทำไมพวกเองยังมานอนอยู่ตรงหน้าบ้านของข้าเนี่ยช่วยไม่ได้แฮะท่านอาจารย์ก็เลยโยนแผนที่ให้ครับพอพวกนายไม่ผ่านหลักสูตรแต่ยังน้อยก็เกือบผ่านฉันจะให้นี่แทนละกันพวกนายออกเดินทางตามหาอาหารพวกนี้แล้วฉันจะให้มาสเตอร์คุกบุ๊กกับนายเองคราวนี้ทุกคนก็ใจฟูเลยฮะแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางเฮ้ยไอ้เขียวเอ็งไปกับข้าคอยดูแผนที่ข้าทีจัดไปครับเฮียแดงส่วนสีเหลืองจะไปกับเซคันด์คัมมิ่งครับเฮ้ยเอ็งดูทางดีๆนะไอ้เหลืองจัดไปครับลูกพี่ส่วนสีฟ้าจะไปคนเดียวครับขอบคุณมากท่านอาจารย์สำหรับม้าคราวนี้ทุกคนต่างเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆครับขอโทษนะครับผมจะหาอาหารแบบนี้ได้ที่ไหนโอ้ได้เดี๋ยวบอกแต่ถ้าอยากกินก็ต้องทำงานก่อน
ตัดฉากมาที่สีเหลืองครับผมมาตามหาอาหารแบบนี้อยู่ครับเฮ้ยอยากกินก็ต้องทำงานเอาเคี้ยวไปคือยังไงนะครับไปเกี่ยวข้าวไปตัดฉากมาที่สีฟ้าครับผมหาอาหารพวกนี้อยู่ครับบองชื้ออยากกินเหรอจ๊ะน้องทำงานสิคราวนี้ทุกคนต่างก็ทำงานไปและได้รับการสั่งสอนเกี่ยวกับวิธีทำอาหารต่างๆไปครับส่วนสีฟ้าก็จดสูตรรัวๆฮะโอ้โหผมนี่หิวเลยแล้วพอทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจก็ลาจากชาวบ้านครับแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกันอีกครั้งคราวนี้พวกเขาทำอาหารกันรัวๆส่วนสีฟ้าก็จดสูตรอาหารต่างๆอย่าบอกนะว่ามาสเตอร์คุกบุ๊กคือสีฟ้าสร้างขึ้นมาเองแล้วคืออาหารแต่ละอย่างน่ากินจัดๆและแล้วอาหารก็ได้สำเร็จขอสักคำได้ไหมอ่ะไม่ได้โว้ยคราวนี้ท่านอาจารย์ก็มาตรวจงานครับไหนชิมสิผ่านอันนี้ก็ผ่านผ่านอันนี้ก็ผ่านเหมือนกันผ่านโว้ยพวกนายทั้งหมดผ่านแล้วไหนที่สุดสอบแล้วทำได้อ่ะเอาหนังสือไปขอบคุณมากท่านอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ทำไมมันถึงไม่มีอะไรเลยล่ะก็นายได้จดมันลงไปหมดแล้วไงล่ะมาสเตอร์คุกบุ๊กน่ะนั่นไงผมว่าแล้วท่านอาจารย์ผมขอบคุณมากท่านทำให้ผมได้รับรู้ถึงความพยายามความพยายามบ้านเองดีตายไปซะตูอยากโซยอาหารแล้วโว้ยคราวนี้ทุกคนก็ลุมกินอาหารกันเหมือนปอบลงเฉยเลยจบตอนที่32ถัดมาในตอนที่33ในตอนที่33เปิดฉากมาเราจะได้เห็นพวกเหล่าสีกำลังทดลองบล็อกต่างๆผสมกับคาถาของราชาส้มครับซึ่งแต่ละบล็อกก็มีความสามารถมากมายแต่จุดพีคมันอยู่ตรงที่ตอนที่เซคันด์คัมมิ่งกำลังจะใส่ลัคกี้บล็อกเข้าไปในไม้ของราชาส้มครับแต่ยังไม่ทันได้ใส่ครับทุกคนก็คิดถึงอดีตที่ลัคกี้บล็อกทำความอิบอายให้กับพวกเขาทุกคนก็สายหน้าครับและโยนมันทิ้งไปแต่บักสีแดงคือเฮ้ยเสียดายอ่ะแอบไปเก็บไว้ดีกว่าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปทดลองคาถามากมายต่อครับว่าแต่ละบล็อกจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับตัวของคาถาและหลังจากที่ทดลองเสร็จพวกเขาก็ชูมือขึ้นเย่กันฮะสนุกจังเลยแต่บักสีแดงคือตัวปัญหาครับแต่ถ้าเราลองกับลัคกี้บล็อกมันจะสนุกแค่ไหนกันนะบักแดงนี่มันจริงๆเลยฮะและยามดึกในระหว่างที่สีเหลืองกำลังนอนอยู่ในห้องครับบักแดงมันก็ได้แอบมามองสีเหลืองไอ้เหลืองแกหลับไปแล้วสินะไม้คาถาของแกข้าขอยืมนะแกเอาบ้องข้าวหลามนี่ไปก่อนแล้วกันนะและความชั่วของบักแดงก็สำเร็จครับบักเหลืองได้จับบ้องข้าวหลามแทนได้ไม่แล้วได้ไม่แล้วก่อนอื่นก็ต้องโยนคอมมานด์บ็อกออกไปก่อนแล้วก็นี่ใส่ลัคกี้บ็อกลงไปคราวนี้สีแดงก็เล่นสนุกเลยฮะพงพื้นระเบิดหมดทันใดนั้นเราจะได้เจอกับครีปปี้บีที่บินมาจะระเบิดใส่สีแดงแต่สีแดงเขาก็เอาดอกไม้มาให้ครีปปี้บีดมได้ครับใจเย็นก่อนลูกเอาดอกไม้ไปครีปปี้บีก็ได้หยุดระเบิดครับก็เรียกได้ว่าสมแล้วที่เป็นสีแดงสามารถรับมือกับพวกสัตว์ต่างๆครับทันใดนั้นฉากก็จะตัดไปหาโลกของลัคกี้บ็อกครับซึ่งสีแดงก็ยังเล่นต่อไม่หยุดเรียกได้ว่าแสบจริงๆแต่หลังจากนั้นไม้คาถาของราชาส้มก็เริ่มมีอาการรวนขึ้นมาครับและไม้คาถามันก็ส่งผลให้โลกของลัคกี้บ็อกเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเหมือนโลกกำลังจะพังเลยฮะเฮ้ยไอ้ไม้โง่นี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยและระหว่างที่สีแดงกำลังวุ่นคริปปี้บีก็ได้เข้ามาอีกรอบมันพยายามจะระเบิดตัวเองครับสีแดงก็เลยต้องจัดการกับตัวของคริปปี้บีเสียก่อนแกมานี่เลยแล้วสีแดงเองก็ทิ้งไม้คาถาไว้อย่างนั้นเลยเหรอตัดภาพมาที่โลกของลัคกี้บ็อกอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนว่าตัวของเดอะออบจะสามารถสัมผัสได้ถึงกล่องที่ส่งของไปหาสีแดงได้ครับตัวของเดอะออบก็เลยดูดกล่องนี้เข้ามาหาตัวเองและเจ้ากล่องนี้ก็ได้ส่งเดอะออบไปหาสีแดงเฉยเลยเอาเวรกรรมสิทีนี้ลาสบอสที่เคยสร้างความปวดหัวที่สุดมันกลับมาแล้วสีแดงที่ไม่รู้อีหนูอีเน่ก็ได้ผูกคริปปี้บีเอาไว้เอาล่ะแกอยู่เฉยๆตรงนี้ก่อนนะแล้วสีแดงก็จะกลับไปเล่นไม้คาถาต่อครับเฮ้ยทำไมมันไม่ทำงานล่ะเนี่ยสีแดงก็ทุบไม้รัวๆเลยฮะก่อนที่จะตูมคราวนี้สีเขียวก็ตื่นขึ้นมาครับตื่นมาดูความอิ่มอายวายปวดที่สีแดงทำเอาไว้ส่วนเดือดอ่อพี่ยึดคาถาของสีแดงไปได้มันก็กำลังสร้างตัวเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเลยฮะก็ดูดิมันสร้างตัวจริงๆนะและเดือออกก็เริ่มจู่โจมสีแดงครับแต่ทว่าสีเขียวมาช่วยเอาไว้ได้ทันด้วยโล่เองไม่เป็นไรนะไอ้บักแดงคราวนี้เดือออกก็ได้เริ่มถล่มบ้านของพวกสีๆครับคราวนี้ทุกตัวคือตื่นแล้วฮะสีเหลืองที่ตื่นขึ้นมาคือขยี้ตาเลยครับเฮ้ยบ้องข้าวหลามนี่มายังไงวะเนี่ยและคาถาตูละเฮ้ยคราวนี้ทุกคนก็ได้ออกไปดูครับแล้วเราจะได้เห็นว่าทุกคนเริ่มมาช่วยกันสู้กับเดือออกแล้วซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นครับสีฟ้าที่เห็นว่าทุกคนกำลังเริ่มอิบอายเขาก็เลยได้หยิบน้ำยาความเร็วขึ้นมาและอยู่ดีๆก็กลายเป็นเดอะแฟลชเฉยเลยอัลฟาไม่มีทางเลือกแล้วโดบยาก่อนละกันสีฟ้าก็ได้พยายามช่วยเหลือทุกคนด้วยพลังของเขาครับและมันก็สำเร็จ
ตัวของคาถาลัคกี้บ็อกซ์ถึงกับกระเด็นกระดอนไปเลยดูเหมือนมันจะสงบลงแล้วเดี๋ยวฉันไปหยิบมันเองทันใดนั้นตัวของเดอะออกก็ได้ควบคุมไม้คาถาต่อครับคราวนี้มันได้แปลงร่างตัวเองเป็นค้อนและหวังจะเก็บคิวพวกสีครับแต่ว่าสีเหลืองก็ได้ใช้คอมมานด์บล็อกสร้างโล่เอามากันเอาไว้ได้และได้ควบคุมมันได้สำเร็จทุกคนก็เฮกันใหญ่ก่อนที่สีแดงจะไปแตะไหล่สีเหลืองฮะเก่งมากเพื่อนขอบใจมากบ้องข้าวหลามในมือฉันเนี่ยฝีมือนายเองสินะแดงเอ้ยขอโทษแล้วกันนะแต่ในระหว่างนั้นตัวของเดอะออบที่หาทางหลุดไม่ได้ก็ได้หัวใสครับมันดูดทุกคนเข้าไปในโลกของลัคกี้บ็อกพอทุกคนเข้ามาถึงสิ่งแรกที่มันทำก็คือวัยรุ่นสร้างตัวอีกแล้วครับคราวนี้ไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวแบบธรรมดาแล้วฮะสร้างปราสาทเลยแล้วดูดิปราสาทโคตรสูงตอนนี้ทุกคนก็เลยมองมาที่สีแดงครับขอโทษขอโทษแต่ทุกคนก็คือคิดเหมือนกันครับว่าค่อยมาทำโทษสีแดงทีหลังตอนนี้ต้องไปหยุดเดือดออบก่อนเฮ้ยตูไม่น่าทำงั้นเลยอะไรเหรอเจ้าพึ่งดอกไม้เหรอขอบใจเจ้านะเราไปกันต่อเถอะซึ่งในขณะนี้ตัวของเดือดออบก็ได้ซัมมอนลูกน้องออกมาจำนวนมากครับพร้อมปั๊มคาถาให้ซะด้วยลูกน้องของเดือดออบก็จะมีทั้งโกเลมมีทั้งหมูซอมบี้และผมว่าก็น่าจะอีกเยอะฮะซึ่งในตอนนี้พวกแก๊งเซคันด์คัมมิ่งก็ได้เริ่มที่จะขุดทางเดินเพื่อขึ้นไปบนยอดแล้วครับซึ่งข้างในตัวของยอดก็จะสูงอย่างมากเลยครับและในชั้นแรกพวกเขาจะต้องเจอกับพี่หมูซอมบี้พร้อมกับตัวของน้องแพะและน้องไก่ครับเดี๋ยวนะมีปลาบินด้วยหรอมาถึงน้องแพะน้องไก่และปลาบินก็ได้โจมตีใส่พวกเซคันด์คัมมิ่งครับแต่พวกเขาก็สามารถปราบพวกมันได้อย่างง่ายดายแถมเซคันด์คัมมิ่งยังเตะน้องไก่โชว์อีกโคตรโหดตายซะเจ้าไก่คราวนี้ตัวของพี่หมูซอมบี้ก็ได้เอาคาถาขึ้นมาครับซึ่งคาถามันก็สุ่มบล็อกไปเรื่อยๆจนได้เนเธอร์แร็กขึ้นมาครับจงตายกันไปซะอูดๆแต่สุดท้ายบางหมูก็โดนพี่แดงของเราเอาพิกแอปจิ้มหน้าตุยเย่ไปเจ็บนะอูดคราวนี้สีแดงที่ได้คาถาไปเขาก็ตัดสินใจเอาบล็อกที่สามารถซัมมอนตัวของแก๊สออกมาได้คราวนี้พวกเขาก็ได้เริ่มเดินทางขึ้นไปข้างบนต่อครับและสีเขียวก็ได้ยืมคาถาไปใช้เขาได้ติดตั้งโน้ตบล็อกให้กับตัวเองเพื่อใช้ต่อสู้ครับแม่เหมาะกับสีเขียวดีจริงๆพวกเขาสู้ไปสักพักก็ได้มีโกเลมที่เอาบล็อกตู้หนังสือมาเป็นบล็อกครับตู้หนังสือเนี่ยนะน้อยมันจะหยามกันไปแล้วนะเอาหนังสือมาฟาดกันเนี่ยเอานี่ไปตารางโน้ตกุญแจซ่อนสีเขียวก็ปราบโกเลมลงไปได้ครับและสีฟ้าก็เอาคาถาของโกเลมไปใช้ต่อแต่หนทางยังอีกยาวไกลครับสีเขียวได้เอาแม่คาถาให้กับสีเหลืองสีเหลืองก็เลยเอา Enchanting Table ที่เป็นบล็อกเพื่อมาบัฟให้กับเพื่อนๆครับเอาล่ะพวกนายฉันจะบัฟให้พวกนายเองเข้ามาเลยสีเหลืองก็ไล่บัฟอย่างโหดเลยฮะคราวนี้พวกเซคันด์คัมมิ่งได้สู้อย่างดุเดือดก่อนที่ตัวละครอย่างซอมบี้ที่เอาบล็อกดิฟสโตนมาใช้กับคาถาแต่เจ้าซอมบี้ก็โดนเซคันด์คัมมิ่งเตะตัวเย่ไปอะไรกันครับเนี่ยตายง่ายดายจริงๆและแล้วคาถาที่3ก็ได้มาอยู่ในมือของพวกเซคันด์คัมมิ่งครับและอันที่4ที่5ไม่นับแล้วโว้ยเยอะเกินเอาเป็นว่าตอนนี้คาถาที่ได้ออกสร้างขึ้นมาเหมือนกลายเป็นไม้กวาดที่ให้เพื่อนๆหาซื้อได้ตามตลาดนัดเป็นซะแล้วเอาไอ้เขียวเอาคาถาไปเอาระเบิดไปสิครับพ่อเก่งมากลูกพ่อและด่านถัดไปก็ได้มาถึงครับคราวนี้จะเป็นตัวของควีนบีที่มาพร้อมกับคาถารังผึ้งครับควีนบีได้เรียกผึ้งจำนวนมากออกมาทำให้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดครับแต่ความอิบอายก็คือผึ้งไปลุมต่อยแก๊สครับทำให้เซคันด์คัมมิ่งตัดสินใจได้เปลี่ยนคาถาให้เป็นหินเบสล็อกและได้เสกหมวกเบสล็อกให้กับตัวของแก๊สคราวนี้เจ้าแก๊สก็เลยยิงไฟบอลใส่ควีนบีเพื่อเป็นการตอบแทนครับควีนบีก็ตุยเย่ไปเลยได้เหรอวะเนี่ยคราวนี้พวกผึ้งก็จะกลับเข้าไปในรังรวมไปถึงเจ้าคีปปี้บีด้วยหลังจากนั้นพวกเซคันด์คัมมิ่งก็จะต้องต่อสู้กับทั้งแอ็กซ์โรเทลชาวบ้านซอมบี้เรียกหลายๆอย่างมากมายเลยครับแต่พวกเขาก็สามารถชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่แล้วบอสตัวถัดมาก็คือหมีขั้วโลกที่เล่นใหญ่เมืองมุมครับผมนี่ถึงกับฮะแล้วพี่หมีคือโหดซะด้วยนะทำพวกคาถาของเซคันด์คัมมิ่งกลายเป็นใหญ่เมืองมุมไปเลยแต่สุดท้ายก็โดนลวกสดตุยเย่ไปซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ต่อสู้กับพี่วัวที่ทะลุมิติมาฮะแต่สุดท้ายพี่วัวก็โดนส่งออกไปนอกโลกหมดสภาพไปก่อนที่บอสตัวถัดมาจะเป็นเรือเรือเนี่ยนะซึ่งสุดท้ายพี่เรือก็โดนป่าไปครับและแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงด่านสุดท้ายที่อยู่ชั้นบนสุดที่เป็นที่อยู่ของเดอะออบนั่นเองเดอะออบที่ได้เป็นลาสบอสก็ได้เรียกคาถามาเพียบเลยครับทุกคนคือเตรียมพร้อมบวกสีฟ้ากับสีแดงได้เปิดก่อนสีเหลืองก็ตามมาติดและถัดมาก็จะเป็นสีเขียวครับซึ่งพวกเขาก็สลับกันโชว์เทพกันไปกันมารวมถึงเซคันด์คัมมิ่งด้วยแต่สุดท้ายแล้วตัวของเดอะออบก็ได้เริ่มตีตื้นขึ้นมาได้ครับเล่นเอาซะสีเหลืองปิวเลยแต่แล้วความอิบอายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเริ่มจากสีเขียวที่โดนขังไปด้วยหินเบสล็อกสีแดงก็โดนตามไปท
ัดมาเป็นสีเหลืองที่เขาได้ตัวคาทาบาเลียมาก็โดนบล็อกไปครับแต่เขาก็แหกกรงขังออกมาได้และใช้ตัวของคาทาบาเลียแหวกว่ายเข้าไปในฝูงบล็อกครับเพื่อจะจับเดอะออฟแกโดนฉันแน่เจ้าเดอะออฟแต่ชะอ้าวเดอะออฟหัวใสมันหาวิธีในการจับสีเหลืองขังได้จนได้ครับแล้วมันก็ได้เอาคาทาของสีเหลืองไปด้วยและเราจะได้เห็นว่าทุกคนโดนขังไปหมดแล้วครับสีแดงก็เลยคิดไอเดียออกเขาได้หยิบรังผึ้งออกมาและได้โยนรังผึ้งเข้าไปในรูวาร์ปก่อนที่ตัวของเขาจะโดนล็อกและสำเร็จรังผึ้งได้เข้าไปใกล้เดอะออฟได้สำเร็จครับคราวนี้พวกน้องผึ้งก็ได้ออกมาลุมตอมเดอะออฟก่อนที่สีแดงจะพยักหน้าระเบิดตัวเองเลยลูกคริปปี้บีก็ทำตามและได้ระเบิดตัวเองในที่สุดทำไมผมสงสารคริปปี้บีจังและแล้วเขาก็สามารถหลุดออกไปได้ในที่สุดครับตัวของสีแดงได้หยิบลัคกี้บ็อกซ์ออกมาและพวกเขาก็สามารถหนีรอดออกไปได้ในที่สุดครับและเราจะได้เห็นว่าสีแดงได้ทำสุสานให้กับครีปปี้บีด้วยและได้แสดงความเคารพครับขอบคุณมากนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้และสีแดงก็ได้ไปหาเพื่อนๆพร้อมตีหน้าเศร้าครับเอ้าอยากทำอะไรก็เชิญเลยฉันผิดไปแล้วพักหลังในนายสร้างเรื่องเก่งนะบักแดงยังไงก็ต้องโดนทำโทษซะหน่อยแล้วเข้าไปสำนึกผิดในนั้นซะและเรื่องก็ได้จบลงไปครับก็หมดลงไปแล้วครับคือในคลิปนี้ผมจะสรุปรวบรัดขึ้นมากนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสรุปจริงๆซึ่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่มารับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ